การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายผู้หนึ่งย้ายจากเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสีและความศรีวิไลมาสู่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่แสนห่างไกลเมื่อมาถึงชายผู้นั้นวิตกกังวลอย่างมากว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นอย่างไรจึงได้ไปถามพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับหน้าถือตาของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ว่าพระอาจารย์ครับคิดว่าผมจะชอบหมู่บ้านแห่งนี้หรือไม่ครับคนที่นี่ใจดีหรือไม่ครับพระอาจารย์ถามชายผู้นั้นกลับไปว่าแล้วผู้คนในที่เจ้าจากมาล่ะเป็นอย่างไรบ้างชายผู้นั้นจึงได้ตอบกลับไปว่าในที่ที่ผมจากมามีแต่คนขี้โกงโหดร้ายเห็นแก่ตัวคอยเอารัดเอาเปรียบกันตลอดครับเมื่อพระอาจารย์ได้ยินเช่นนั้นจึงพูดขึ้นมาว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีคนเยี่ยงนั้นเช่นกันชายผู้นั้นจึงกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ช่วยตอบคำถามและจึงไปเริ่มต้นใช้ชีวิตในหมู่บ้านแห่งนี้โดยไม่พูดกับใครผู้ใดเลยเช่นเดียวกับในที่ที่เขาจากมาวันต่อมามีหญิงสาวผู้หนึ่งย้ายมาที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วได้ถามคำถามเดียวกันต่อพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์คะหนูจะชอบหมู่บ้านแห่งนี้หรือไม่คะคนที่นี่ใจดีหรือไม่คะพระอาจารย์ถามหญิงสาวผู้นั้นกลับไปว่าแล้วผู้คนในที่ที่เจ้าจากมาล่ะเป็นอย่างไรหญิงสาวได้ตอบกลับพระอาจารย์ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มว่าผู้คนในที่ที่หนูจากมานั้นใจดีน่ารักทุกคนยิ้มแย้มช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเมื่อพระอาจารย์ได้ยินเช่นนั้นจึงพูดขึ้นมาว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีคนที่เป็นเยี่ยงนั้นเช่นกันหญิงสาวจึงกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ช่วยตอบคำถามแล้วจึงไปเริ่มต้นใช้ชีวิตในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยความเบิกบานเช่นเดียวกับในที่ที่เธอจากมาชีวิตในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราทุกคนตัวเรามองเห็นโลกแบบไหนโลกก็จะมองเห็นตัวเราในแบบเดียวกันหากมองเห็นความหวังความรักความเมตตาโลกก็จะมอบความหวังความรักความเมตตาให้กับเราหากมองเห็นแต่ด้านที่เป็นความโลภความโกรธของผู้คนผู้คนก็จะมองเห็นแต่ด้านที่เป็นความโลภความโกรธในตัวเราเช่นเดียวกันจงทำดีต่อโลกเมตตาต่อผู้คนเชื่อมั่นในความหวังหากทำเช่นนั้นแม้มีความเศร้าแม้พบความทุกข์โลกก็จะมอบความรักความหวังความเมตตาให้กับคุณและนี่คือเรื่องสั้นแฝงแรงบันดาลใจหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อคิดและได้กำลังใจจากเรื่องสั้นนี้ครับขอบพระคุณที่รับฟังครับผมสวัสดีครับ